สวัสดีครับเด็กๆชั้นม.6 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะวันนี้เนี่ยครูอุ้มเนี่ยมีหัวข้อพิเศษจะมาสอนเด็กๆด้วยวันนี้ครูอุ้มจะสรุปความรู้วรรณคดีทั้งหมดที่เราเรียนกันไปในภาคเรียนนี้นะลูกนั่นก็คือวรรณคดีทั้งหมด3เรื่อง1ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา2สามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉและ3เรื่องกาเพเรือโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยเนื้อหาเด็ดๆทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะมาสรุปความรู้แบบองค์รวมกันอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยนะลูกเรามาดูเรื่องแรกเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกากันซะก่อนผู้แต่งเรื่องนี้ไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะลูกชำระและรวบรวมในรัชกาลที่2เสร็จสิ้นในรัชกาลที่3คำประพันธ์ที่ใช้แต่งก็คือกลอนสุภาพความดีเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้นะลูกได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของกลอนเสภาโอเคไหมเป็นยอดของกลอนเสภากลอนเสภาทั้งแผ่นดินเรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับยกย่องให้เป็นยอดของกลอนเสภาโอเคเนาะดังนั้นประเด็นนี้ผ่านไปต่อไปลูกเรื่องย่อมีเพียง3ประเด็นเท่านั้นประเด็นที่1จมื่นวายลักพาตัวนางวันทองประเด็นที่2ขุนช้างโกรธจึงถวายฎีกาประเด็นที่3พระพันวษาตัดสินประหารชีวิตนางวันทองอ้าวอธิบายนิดนึงจมื่นวายเนี่ยลักพาตัวนางวันทองนางวันทองเป็นแม่ของจมื่นวายวันหนึ่งมานั่งคิดเอ๊ะเราเนี่ยพี่น้องข้างพ่อก็บริบูรณ์จำกลอนบทนี้ได้มั้ยพี่น้องข้างพ่อก็บริบูรณ์ขาดแต่แม่เนี่ยอยู่กับขุนช้างก็เลยตัดสินใจลักพาตัวนางวันทองมาไปตอนกลางคืนเลยไปลักพาตัวนางวันทองมาตื่นเช้ามาปุ๊บขุนช้างไม่เจอนางวันทองโกรธรู้แน่ชัดว่าจมื่นวายเนี่ยมาลักพาตัวนางวันทองไปแน่นอนจึงถวายฎีกาก็คือฟ้องร้องลูกเขียนอักษรขึ้นมาเรียบเรียงคำให้ดีแล้วก็เอาไปถวายฎีกาแก่พระพันวษาลอยเรือไปเลยลอยคอไปจำได้ไหมลอยคอลงไปในน้ำไปขวางเรือของพระพันวษาแล้วก็ถวายฎีกาสู้ตายขอถวายชีวิตเลยนะลูกในที่สุดพระพันวษาต้องมาตัดสินความด้วยตัวเองถามนางวันทองอ้าวนางวันทองเองเป็นต้นเหตุนะเองจะเลือกใครข้าให้เลือกระหว่างขุนช้างขุนแผนหรือจะหมื่นวายจะอยู่กับใครเลือกมานางวันทองเลือกไม่ได้เพราะว่าอะไรให้เหตุผลไปว่าขุนแผนผัวแรกผัวรักขุนช้างเป็นผู้มีพระคุณส่วนลูกเราก็เลือดที่ในอกจะหยิบยกรักกันเท่ากับผัวพระพันวษาได้ฟังดังนั้นโอ้โหด่าเป็นยกใหญ่จึงตัดสินใจประหารชีวิตนางวันทองก็คือจบเรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องนี้นะลูกอ้าวผ่านไปง่ายๆนะจำกันได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะจำกันได้มั้ยต่อไปเรื่องสามก๊กนะลูกสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนในด้านผู้แต่งเนี่ยมี2ที่มา1สามก๊กของตันซิ่วตันซิ่วแต่งก่อนตันซิ่วแต่งก่อนแต่ฉบับของตันซิ่วเนี่ยสามก๊กแต่ละก๊กของตันซิ่วเนี่ยจะแยกบรรยายเนื้อหาอย่างชัดเจนหลอกกว้างจงเห็นว่าเอ๊เนื้อหาของตันซิ่วเนี่ยมันยังขาดอรรถรสจึงไปเอาฉบับของตันซิ่วมาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มจินตนาการของตัวเองเข้าไปจึงเกิดมาเป็นสามก๊กเอี้ยนหนีของหล่อกว้านจงฉบับที่เราเรียนกันอยู่ปัจจุบันผู้ที่แปลมานะลูกอันนี้คือผู้อำนวยการแปลผู้อำนวยการแปลก็คือเจ้าพญาพระคลังหนเจ้าพญาพระคลังหนเป็นผู้อำนวยการแปลแต่ไม่ใช่ผู้แปลผู้แปลก็คือผู้ที่รู้ภาษาจีนและเจ้าพญาพระคลังหนเนี่ยมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาไทยอีกทีนึงความดีเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้วรรณคดีสโมสรคำนี้สโมสรนะลูกสโมสรยกย่องว่าให้เป็นยอดของความเรียงพงศาวดารยกย่องเรื่องสามก๊กนะลูกให้เป็นยอดของความเรียงพงศาวดารโอเคประเด็นนี้ผ่านไปเนาะน่าจะจำเนื้อหาได้อยู่คราวนี้เรามาดูเรื่องย่อนิดหนึ่งเรื่องย่อก็ไม่ยากเลยประเด็นที่หนึ่งโจโฉคิดกำจัดเล่าปี่จึงไปต่อสู้กับเล่าปี่และเตียวหุยสรุปเล่าปี่และเตียวหุยแพ้ไหมแพ้หนีไปนะลูกโจโฉเนี่ยจึงยกทัพไปตีเมืองแห่ฝือของกวนอูกวนอูแพ้ไหมแพ้อีกแต่โจโฉไม่ได้ต้องการจะฆ่ากวนอูโจโฉอยากได้กวนอูมาเป็นทหารจึงให้เตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อมกวนอูมาเตียวเลี้ยวมีวัฒนศิลป์มากสามารถเกลี้ยกล่อมกวนอูมาได้แต่กวนอูเนี่ยเสนอเงื่อนไข3ข้อลูกมีอะไรบ้างจำได้ไหม1
ขอเป็นข้าทาสพระเจ้าเฮียนเต้2ขอดูแลภรรยาทั้ง2ของเล่าปี่นะและ3ก็คือถ้ารู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ใดกวนอูขอไปตามหาเล่าปี่ทันทีโจโฉรับข้อเสนอได้มั้ยรับได้โอเคกวนอูจึงไปอยู่กับโจโฉแต่ระหว่างที่กวนอูไปอยู่กับโจโฉเนี่ยกวนอูมีใจจงรักภักดีต่อเล่าปี่มากทำอย่างไรโจโฉก็ไม่สามารถที่จะซื้อใจกวนอูได้เลยโจโฉพยายามซื้อใจกวนอูด้วยวิธีต่างๆ1ให้อยู่กับภรรยาของเล่าปี่หวังจะให้กวนอูเนี่ยทำมิดีมิร้ายภรรยาของเล่าปี่แต่กวนอูเนี่ยก็มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาของเล่าปี่และมีความซื่อสัตย์ต่อเล่าปี่มากไม่ได้ทำอันตรายแก่ภรรยาของเล่าปี่เลย2โจโฉเนี่ยยกย่องให้กวนอูสูงกว่าขุนนางผู้อื่นก็ซื้อใจไม่ได้นะซื้อใจไม่ได้3โจโฉพาไปเป็นทหารของพระเจ้าเฮียนเต้ก็ยังซื้อใจกวนอูไม่ได้4โจโฉให้เสื้อใหม่แก่กวนอูก็ยังซื้อใจกวนอูไม่ได้นะลูกและสุดท้ายโจโฉเนี่ยให้ม้าเซ็กเทาแก่กวนอูในที่สุดก็ยังซื้อใจกวนอูไม่ได้เพราะว่ากวนอูบอกว่าดีเลยที่ท่านให้ม้าเราทันทีที่เรารู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ใดเราจะใช้ม้าตัวนี้แหละไปหาเล่าปี่ทันทีแต่ว่ากวนอูเนี่ยก็ได้บอกกับโจโฉว่าอะไรก่อนที่เราจะไปหาเล่าปี่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องตอบแทนคุณท่านก่อนอย่างแน่นอนก็ถือว่ากวนอูเนี่ยมีความสัตย์ซื่อแม้ว่าโจโฉจะไม่สามารถซื้อใจกวนอูได้สำเร็จก็ตามโอเคไหมประเด็นนี้ผ่านไปจบแล้วนะลูกเรื่องสามก๊กอันนี้คือเรื่องย่อต่อไปอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วที่เราเรียนกันไปสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือเรื่องกาบเฮเรือสรุปง่ายๆเลยเรื่องกาบเฮเรือผู้แต่งก็คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งง่ายๆเนาะลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยโครงสี่สุภาพ1บทและแต่งด้วยกาบยานี11ไม่จำกับบทแต่ว่าโครงสี่สุภาพบทแรกจะต้องมีความสัมพันธ์กับกาบยานี11 11นะจะต้องมีความสัมพันธ์กับกาบยานี11บทแรกโอ้พูดเร็วไปหน่อยเนาะโอเคดังนั้นประเด็นนี้เข้าใจไหมลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยโครงสี่สุภาพและกาบยานี11ในกาบเพเรือเราเรียนอะไรกันบ้างเราเรียนอะไรกันบ้างเราเรียนชมเรือชมปลาชมไม้ชมนกและเหครวนการแต่งของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยท่านแต่งตามระยะเวลาลูกตอนเช้าชมเรือตอนกลางวันชมปลากับชมไม้ตอนเย็นไงนกบินกลับหลังก็เหชมนกและตอนกลางคืนคิดถึงนางอันเป็นที่รักก็เลยเหครวนคราวนี้เรามาดูนิดนึงบทประพันธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชมเรือชมปลาชมไม้ชมนกเหครวนเนี่ยมีบทประพันธ์อยู่บทนึงนั่นคือบทชมเรือที่ชมเฉพาะกระบวนเรือเท่านั้นมิได้สอดแทรกพรรณนาอารมณ์ของกวีเกี่ยวกับนางอันเป็นที่รักลงไปเลยนะลูกชมแต่เรืออย่างเดียวส่วนไม่ว่าจะเป็นชมปลาชมไม้ชมนกหรือเหครวนเนี่ยกวีใส่อารมณ์ของกวีเข้าไปร่วมด้วยเมื่อเจอปลาเจอไม้เจอนกชนิดใดก็ตามกวีเนี่ยก็จะใส่นางเป็นที่รักให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาและสถานการณ์ที่เจอเรียกได้ว่ากวีเป็นคนโรแมนติกมากๆคิดถึงนางอันเป็นที่รักตลอดทั้งเรื่องเลยโอเคทั้งหมดทั้งมวลจบแล้วนะลูกวันนี้ครูอุ้มสรุปวรรณคดีทั้งหมด3เรื่อง3ก๊กขุนช้างขุนแผนแล้วก็กาบเหเรือครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแบบองค์รวมแล้วก็เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย